3ชั้นทอดน้ำปลานะคะเสร็จแล้วแม่ไม่ชอบแบบข้าวเยอะเนาะครับปลานี้ต้องไปซื้อในร้านเอเชียค่ะบางครั้งก็ไม่ทันมีประโยชน์มากใช่มีวิตามินด้วยใช่ค่ะมามาชอบอะโวคาโดมามาชอบตอนมันอยู่คนเดียวอะโวคาโดมามาชอบตอนมิกซ์กับกับปลาหรือว่ากับอะไรมามาดูก็มีวิตามินมีประโยชน์มากมายเลยค่ะใส่ก็มากินตัวกินได้ไหมใส่ก็มาสดเยอะโอเคกินให้พี่ๆดูด้วยอะโวคาโดมีประโยชน์มากนะคะบางคนกินไม่เป็นจริงๆนะคะเพราะว่ามันรู้สึกว่าเลี่ยนๆนะคะแต่ว่าถ้าเรากินกับซอสกับอะไรอย่างเงี้ยมันให้กินง่ายขึ้นค่ะซอสทอริยากิมันมีรสหวานใช่ไหมคะอะโวคาโดเนี่ยก็มีรสแบบจืดๆมันๆแล้วพอกินด้วยกันเนี่ยมันจะอร่อยมากค่ะบางคนเขาก็ราดน้ำผึ้งแล้วก็ตักกินอย่างเงี้ยค่ะเป็นของหวานไป
ร็จการลูกๆกินข้าวเสร็จแล้วก็เดี๋ยวแม่จะมาทำเมนูของตัวเองนะคะวันนี้อยากกินหมู3ชั้นทอดน้ำปลาค่ะอย่างแรกก็หั่นหมูเป็นแผ่นๆอย่างเงี้ยค่ะแล่หมูประมาณนี้เนาะค่ะง่ายๆเลยนี่ก็เป็น3ชั้นทอดน้ำปลานะคะเสร็จแล้วค่ะส่งเด็กๆ เข้านอนแล้วแม่ก็จะมาทำปลาส้มนะคะทุกคนอันนี้เป็นปลาตะเพียนแช่แข็งอะค่ะเป็นปลาตะเพียนหางแดงอย่างเงี้ยค่ะก้างเขาค่อนข้างเยอะค่ะแม่ก็จะบั้งเป็นบั้งเล็กๆอะค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้แวะไฟออกล้างจนสะอาดแล้วนะคะขั้นตอนแรกก็ตำกระเทียมค่ะนี่เป็นกระเทียมจีนกลีบใหญ่นะคะหน้าหนาวต้องใส่ผงอันเนี้ยค่ะผงเขาเรียกว่าผงทำแหนมค่ะเพื่อให้มันเปรี้ยวไวขึ้นอากาศเย็นเนี่ยจะเปรี้ยวช้ามากเลยก็จำเป็นต้องใช้ผงแหนมเข้าช่วยเนาะใส่เกลือเข้าไปด้วยค่ะก็สะดิบน้ำด้วยนะคะกระเทียมตำค่ะ You go coming for right นี่เป็นน้ำตาลค่ะใส่ลงไปนิดหน่อยเพิ่มรสชาตินะคะอันนี้จะเป็นเกลือที่มากับซองนะคะมากับซองแบบนี้ค่ะใส่ลงไปจากนั้นก็ข้าวเหนียวค่ะHave to do what? A lot long time and after him he pick it up. ใส่เครื่องปรุงลงทั้งหมดแล้วก็บี้เลยค่ะแม่จะบี้ให้กระเทียมกับข้าวเขานิ่มอะค่ะแล้วค่อยยัดเข้าไปในตัวปลานะคะทุกอย่างเข้ากันแล้วนิ่มแล้วก็ยัดใส่ท้องปลาเลยค่ะชอบแบบข้าวเยอะเนาะข้าวเต็มท้องแบบเหมือนที่เขาขายกันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะก็จะยัดข้าวแค่พอประมาณค่ะใส่ข้าวแค่พอประมาณจากนั้นก็เรียงลงกล่องนะคะนี่ค่ะจากนั้นก็รอน่าจะอาทิตย์หนึ่งเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอากาศมันหนาวค่ะปลาส้มก็จะเป็นช้าเนาะแม่ก็จะเก็บไว้ตรงอุณหภูมิที่มันใกล้เตาค่ะใกล้เตาอบเนี่ยเพื่อที่จะให้ปลาส้มเป็นไวๆค่ะถ้าหน้าร้อนเนี่ยน่าจะ3วัน4วันก็ได้กินแล้วค่ะหน้าหนาวนี่อาจจะใช้เวลานิดนึงอาจจะปลาไปเป็นอาทิตย์ค่ะก็ต้องอดใจรอก่อนเนาะจากนั้นก็ปิดฝาค่ะปิดฝาเลยไม่ได้ทำนานแล้วค่ะเมนูปลาส้มเนี่ยหาปลาไม่ได้ปลานี้ต้องไปซื้อในร้านเอเชียค่ะบางครั้งก็ไม่ทันเขาแต่ช่วงนี้รู้สึกว่ามาเยอะแม่ก็ซื้อมาไว้สองแพ็คแช่แข็งไว้แพ็คหนึ่งแล้วก็เอาออกมาทำแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งเนี่ยก็จะมี6ตัวค่ะตัวแบบพอกินเลยไม่ใหญ่ไม่เล็กมากเนาะโอเคค่ะปลาส้มของเราเดี๋ยวพอเป็นแล้วเดี๋ยวแม่จะมาทอดให้ดูนะคะกระปุกปลาส้มนะคะแม่จะมาไว้ใกล้เตาค่ะเตาพิงตรงนี้เพื่อให้ความร้อนมันทำให้ปลาเนี่ยเป็นไวขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะอุ่นๆคือไม่ร้อนมากนะคะเอาแค่อุณหภูมิแบบอุ่นๆพอถ้าร้อนมากก็เดี๋ยวจะสุกไปถ้ายังไงเดี๋ยวมารอ
รอเปรี้ยวเนาะประมาณสัก 3-4 วันแม่จะมาเปิดดูอีกรอบนะว่าเขาจะเป็นหรือเปล่าถ้าไม่เป็นก็ปิดฝารอบอีกค่ะแต่กะแม่เผื่อใจไว้ละน่าจะราวๆอาทิตย์นึงนะคะถึงจะเปรี้ยวเนาะถ้าเปรี้ยวเดี๋ยวมาทอดให้ดูนะคะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ค่ะขอลาไปก่อนเช่นเดิมนะคะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย